อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่อุดรธานีเจ้าของบ้านเขาปิดบ้านล็อกประตูอย่างดีนะคะแล้วก็ออกไปทำนากลับเข้ามาที่บ้านเจอคนร้ายเข้ามางัดบ้านขโมยทรัพย์สินผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตามที่เขาร้องเรียนมานะคะเดี๋ยวพาไปดูที่บ้านที่เกิดความเสียหายก่อนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณกาญจนาเสนสุขค่ะคุณกาญจนาเนี่ยพาผู้สื่อข่าวเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบดูเจอร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าเนี่ยบ้านฉันน่ะมีรั้วรอบขอบชิดนะแล้วก็มีวงจรปิดคนร้ายยังมาเอาไปได้ทีนี้กล้องวงจรปิดที่บ้านคุณผู้ชมคะสามารถจับภาพได้ตอนที่คนร้ายเข้ามาแต่คนร้ายหันไปเห็นว่ามันมีวงจรปิดคนร้ายก็เลยเดินไปเอาด้ามไม้กวาดมาดันวงจรปิดให้มันแหงนขึ้นไปไม่ให้มันจับภาพได้นี่ดันขึ้นไปแล้วนะคะกล้องมันก็เลยเห็นแต่มุมบนแต่ที่บ้านไม่ได้มีกล้องมุมนี้ตัวเดียวมีกล้องมุมอื่นที่คนร้ายไม่รู้ว่าเขาติดเอาไว้อีกตัวนึงก็เลยจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนค่ะคนร้ายเนี่ยมุดเข้ามาที่ประตูนะคะเห็นวงแดงๆไหมคะด้อมๆมองๆอยู่ตรงนั้นเห็นแสงแวบๆไหมนั่นแหละพอคนร้ายเอาไฟสายส่องแล้วก็เข้าประตูมาได้เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินกล้องอีกตัวนึงจับภาพได้ชัดเจนค่ะเจ้าของบ้านคุณกาญจนาเขาก็เลยเอาไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความเพราะว่าของที่คนร้ายเอาไปแท็บเล็ต1เครื่องพระเครื่องอีก15องค์แล้วก็เงินเหรียญที่วางอยู่บนโต๊ะอีกประมาณ100กว่าบาทตอนนี้อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามสืบตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยเพราะบ้านเขาไม่ได้โดนคนร้ายงัดครั้งแรกงัดมาแล้ว3ครั้งค่ะโอ้โหพึ่งออกไปทำนาค่ะกลับมาก็ประมาณ2ทุ่มกลับมาเจอบ้านโดนงัดค่ะแล้วมีเครื่องแท็บเล็ตหายไป1เครื่องราคาประมาณ 9,000 บาทแล้วมาตรวจสอบดูที่รถก็มีพระเครื่องหายประมาณ15องค์ค่ะแล้วมีอะไรอีกเงินเหรียญจำนวนหนึ่งที่อยู่ในบ้านหายไปค่ะเคยเข้ามาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งค่ะเคยแจ้งไหมไม่เคยแจ้งค่ะมีข้าวสารมีหม้อมีนาฬิกากระปุกออมสินโทรศัพท์หายไปประมาณ4เครื่องรวมทรัพย์สินเสียหายประมาณเท่าไหร่ประมาณ 60,000 กว่าบาทเคยแจ้งแต่รอบนี้ก็คือไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องแจ้งค่ะรบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครึ่งถ้าโดนคนร้ายงัดมาแล้ว3ครั้งนี่เป็นครั้งที่4อุตส่าห์ติดกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านตำรวจต้องจับให้ได้แล้วล่ะค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ